คุณจำเอาไว้เลยค่ะว่าคนที่มีเสน่ห์เขามักจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของตัวเองมากเกินไปเธอจะสามารถแบ่งเวลาไปใส่ใจคนรอบข้างได้อย่างสมดุลสิ่งเหล่านี้นะคะรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรู้สึกมั่นใจในตัวเองจากข้างในค่ะเมื่อมีความมั่นใจก็เลยไม่ค่อยจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆใครจะชอบฉันหรือไม่ชอบฉันมันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักและเมื่อมีบทสนทนาเกิดขึ้นผู้หญิงเหล่านี้ค่ะเขาจะชอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขายังไม่รู้มากกว่าเรื่องคุณเห็นไหมว่านี่คือความลับของผู้หญิงที่มีเสน่ห์จนใครๆก็ตกหลุมรักโคชเอมขาแล้วอยากมีเสน่ห์มากขึ้นอยากจะให้ตัวเองแข็งแกร่งตั้งแต่โลกภายในถึงโลกภายนอกนะคะโคชเอมมีตัวช่วยค่ะนี่คือสีผึ้งนะคะที่คุณเห็นเนาะสีผึ้งนี้จะผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่คุณอยากจะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองเพียงคุณจะออกไปทำธุระหรือแม้กระทั่งไปเดทกับคู่หรือไปเจอคนที่สำคัญนะคะคุณทาเบาๆนะแตะเบาๆแล้วก็แปะตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้คือสูตรแปะสีผึ้งของโค้ชเอมที่พระอาจารย์ท่านให้มาแต่ละจุดมันจะมีความสำคัญแล้วเฉพาะเจาะจงนะคะดังนั้นทำให้เวลาที่เราไปเจอผู้คนไปออกเดทกับผู้ชายจึงมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักตั้งแต่เดทแรกดังนั้นถ้าใครสนใจที่จะบูชาสีผึ้งนะคะติดต่ออินบ็อกซ์ทักโค้ชเอมได้เลยนะคะตลับแค่นี้นะโค้ชจะบอกเลยว่ามันโคตรคุ้มเลยกับการที่คุณได้เจอคนที่จริงใจแล้วที่สำคัญคือใช้ได้ถึง 2-3 ปีเลยนะคะโอเคนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์ทักโค้ชเอมได้เลยค่ะ